ทาลิปสติกตั้งนานแล้วก็คือใส่แมสทาทำไมฮัลโหลก็วันนี้นะคะเรามาในห้องใหม่คือแบบอาจจะรูปลักษณ์แปลกตาไปนิดนึงก็คือห้องนอนของลิลลี่ที่มีการแต่งใหม่นะเดี๋ยวเราจะทำรูมทัวร์กันอีกทีแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการมาส่งเตียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ลิลลี่นัดกับเพื่อนแบบให้มานวดให้ลิลลี่ด้วยก็คือมันจะเป็นการอัปเดตวอล์กชีวิตของลิลลี่ทั่วไปเพราะว่าลิลลี่ไปดูใน YouTube ลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่ไม่ได้ทำคลิปวอล์กไลฟ์สไตล์มานานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันแล้วก็มาพูดคุยถึงชีวิตของลิลลี่ในช่วงนี้ด้วยนะจ๊ะเออก็เดี๋ยววันนี้นะก็คือประชีวิตประจำวันของลิลลี่ก็คือลิลลี่ไปอาบน้ำมาแล้วบางวันก็ไม่อาบคุณแม่บางวันก็แบบเออฉันก็ศรัทธาในความหอมของตัวฉันนะเพราะฉันไม่ยอมตกเป็นทาสของทีมอาบน้ำแน่นอน ไม่ใช่คือจริงๆเป็นคนสกปรกอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือลิลลี่ก็ไปอาบน้ำอะไรของลิลลี่แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทุกวันนะคะที่ลิลลี่จะอัปเดตของแล้วก็ถ่ายรูปลง IG นะก็เลยกำลังจะมานั่งแต่งหน้ากันแอบอวดมุมแต่งหน้านิดนึงว่าแบบลิลลี่ได้กระจกอันนี้มาคือแล้วก็ได้กระจกอันนี้มาจาก Shopee เดี๋ยวลิลลี่จะทำอัปเดตในรูมทัวร์นะว่าซื้ออะไรตรงไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันซึ่งวันนี้ก็ได้ของมามองมานะก็เดี๋ยวจะลองด้วยนะจ๊ะเอาจริงๆนะชีวิตช่วงนี้ของลิลลี่มันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากมันส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านแล้วก็จัดห้องแบบโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็อัปเดตของใหม่ๆไปเรื่อยๆคือเอาจริงๆมันเป็นช่วงที่แบบว่างแล้วก็ได้พักผ่อนกับตัวเองนะตอนนี้ลิลลี่ก็กำลังจะลงรองพื้นนะเราก็จะแต่งหน้าไปเมาไปแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กับรองพื้นฟองน้ำของโจวีนาของพี่แก้มนะคะพอชุบน้ำแล้วขนาดใหญ่มากคือแบบจุใจมากอะอันนี้นี่ลองใช้ครั้งแรกเลยนะ First impression ของลิลลี่ในตอนนี้นะรู้สึกว่าฟองน้ำมันใหญ่ดีแล้วมันก็สามารถแบบcover หน้าได้อ่ะแล้วก็เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายดีอะค่ะลิชอบนะเนี่ยปกติลิจะชอบใช้คูชั่นแต่ว่าวันนี้เราอยากลองของใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเราก็จะแต่งหน้าลองของใหม่ไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครสปอนเซอร์หรอกแต่ว่าเราจะลองของใหม่ของเราจริงๆอะคือช่วงนี้ลิลลี่ซื้อกล้องใหม่เยอะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเยอะอะในชีวิตของลิลลี่ก็คือแบบเปลี่ยนฟูกใหม่เปลี่ยนเตียงใหม่เปลี่ยนที่นอนใหม่ต่างๆจัดห้องใหม่คือเหมือนพอแบบมันเป็นช่วงกักตัวแล้วเราต้องแบบอยู่บ้านอะเราก็ต้องแบบจัดห้องให้มันแบบน่าอยู่อะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้อะทุกคนก็ต้องแบบหาวิธีทำให้แบบเราอยากอยู่บ้านคืออยากรู้ว่าตอนนี้ทุกคนอะออกไป work from home ออกจากการ work from home หรือยังคือช่วงนี้ลิลลี่คิดว่าคนน่าจะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติกันมากขึ้นแล้วแต่ลิลลี่อะพอแบบทำนู่นทำนี่อยู่บ้านก็เริ่มติดการอยู่บ้านละเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มแบบขี้เกียจออกไปข้างนอกละอ่ะโอเคก็ตอนนี้นะคะก็แต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมไปถ่ายงานแล้วเราจะเอากล้องคู่ใจของเราไปด้วยนะคะนี่ได้มาใหม่จากร้านคนขายกล้องนะคะนี้ลิลลี่ได้มาในราคาประมาณ 60,000 บาทรวมเลนส์รวมทุกอย่างติดฟิล์มติดฟิลเตอร์นู่นนี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายงานกันนะจ๊ะต่อมาแล้วก็กำลังมาดูเกี่ยวกับเรื่องYouTube ของเราว่ายอดดูยอดอะไรต่างๆคอมเมนต์ต่างๆเป็นยังไงก็กำลังจะมาทยอยตอบเมนต์นะจ๊ะนี่ตอนนี้นะจ๊ะอยู่ที่สยามพารากอนวันนี้ลิลลี่แต่งชุดเป็นสีเหลืองเปลี่ยนชุดออกมาแล้วป้าก็ทักมาว่าลิลลี่เหมือนอะไรเหมือนกล้วยอ้วนเหมือนปะคือจริงๆก็แบบวินเทจแต่คือคนเนี้ยคือขำแบบแรงมากแต่ต
ทำอย่างนี้แบบดิแอบแบบดุนฟันไว้แล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยลาล่าอยากขำต้องขำเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือลาล่าเขาจะซีเรียสมากกับการที่เอลี่อ่ะจะโดนบูลลี่จากป๊าป๊าแต่ว่าคือลาล่าเขาชนขำกับขำว่าโวยไม่ได้ไอ้นี่จอดได้เราได้ที่จอดรถแล้วนะจ๊ะก็คือวันนี้เนี่ยที่ออกมาจากบ้านตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ออกหรอกนึกว่าจะได้แบบถ่ายงานอยู่บ้านชิวๆใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นถึงวันเกิดน้องอาร่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งของขวัญวันเกิดให้น้องอาร่ากันซึ่งเอลลี่มาเฉยๆมาเหยิน แต่ว่าอาจจะช่วยซื้อด้วยค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็อยู่สายอยู่สยามพารากอนหัวเม่งมากสวัสดีค่ะกับเจ้าเก่าเจ้าเก่าเป็นปลาท่องโขเป็นสีปลาท่องโขในช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ตอนนี้เราก็กำลังจะมากินข้าวกันไม่รู้ว่าร้านไหนเขาจะให้นั่งด้วยกันได้มั้งทาโกเบลทาโกเบลทาโกเบลเฮ้ยสยามเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะไม่ได้มานานมากเขาเปลี่ยนอันนี้ไปหมดเลยอันนี้น่าจะทำใหม่น่าจะทำใหม่น่าจะมีร้านที่แบบได้ผลรับผลกระทบจากโควิดแล้วก็แบบไม่สามารถไปต่อได้อ๋อเขาจะเอาแบบอันนี้มากั้นมากั้นกินได้กินได้กินด้วยกันได้ที่อันนี้คืออุปกรณ์ทำความสะอาดถ้วยและจานจ้าเฮ้ยคือแบบเหมือนเขาจ้างเนาะมารีวิวเปล่าไม่มีใครจ้างฉันว่ามันอะต้องใช้มือช่วยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันสามารถจับได้เฮ้ยคือเก่งมากน้องสาวของฉันที่พึ่งพาได้ในทุกๆเรื่องเก่งมากเลยเก่งมากเขาแบบใช้นวัตกรรมวิดน้ำด้วยอ่ะเขาฉลาดมากเหมาะกับการเกิดมาเป็นน้องของฉันมากเพราะฉันทำคิดไม่ออกเพียงหลังจานไม่เสร็จทุกคนต้องขออภัยคือลืมถ่ายวอล์กทุกคนบ๊ายบายหน่อยเซ็งมากไม่ให้ความร่วมมือทาลิปสติกตั้งนานแล้วก็คือใส่แมสทาทำไมโชว์ทาโชว์แมสกินเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปซื้อซิปโป้แล้วจ้าแมนมากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบความแมนพอดีเอาไฟแช็กไว้หลายอันเพราะว่าคนมันแบดถึงเธอเราจะเป็นคนแบดแต่ก็ไม่ทำให้เธอแซดแน่นอน สองคนนั้นนะคะ เขากำลังเคร่งเครียดกับการช้อปปิ้งมากๆส่วนทางเราขอมานั่งรอตรงนี้ดีกว่าทุกคนว่าเดลี่ซื้ออะไรให้ลาล่าไปของขวัญวันเกิดดีอ่ะเดลี่คิดว่าเดี๋ยวเดลี่จะลองแบบแอบแวบไปซื้อของอะไรให้ลาล่าสักอย่างเพราะว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยหรือควรจะถามตรงๆนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเครียดมากแบบรู้สึกว่าซิปโป้อ่ะพ่อก็ซื้อให้แล้วมีเยอะแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากซื้ออย่างอื่นให้แต่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรถ้าเกิดซื้อน้ำหอมให้จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดไม่ออกเย้ที่สุดนะคะลิลลี่ก็ได้ของขวัญให้น้องอาร่าเป็นจังแซมมอนไปช้อปปิ้งมานะเป็นแบบคอนซีลเลอร์ที่เพิ่งออกเลยนะจ๊ะก็ได้แล้วแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยแล้วก็ได้ของของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวจะไว้ไปช้อปเดี๋ยวไว้จะเอาไปรีวิวใน YouTube นะจ๊ะอุ้ยกล้องอันนี้มันไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะไม่ได้วอล์กนานไปโฟกัสคนอื่นไปแล้วคือฉันน่ะไม่ได้วอล์กงานฉันเลยแบบไม่เซียนกับการวอล์กเลยเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนไม่มีการทำวอล์กไลฟ์สไตล์ทุกคนดูเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้จะไปกินคิวๆกันเย้แปลว่าอะไรอร่อยเดี๋ยวฉันจะลองชิมอีกด้วยไข่มุกของเขาไต้หวันนะคะกับเนื้ออุ้ยผมอีกแล้วกับเนื้อพุดดิ้ง
อ้าวโอ้ยเกือบได้ป้าป้านั่งรอตาคนต่อไปแล้วตาฉันตาเธออันนี้คือช้อนเธอใช่ไหมใช่นี่คือช้อนฉันเดี๋ยวฉันจะกลับมาฉันจะเริ่มกินจากบัวลอยกินพร้อมกันไม่ได้แย่งกันไม่สนุกไม่อร่อยหรออร่อยไม่อร่อยลองชิมคุกกี้ที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานยังช็อตเบสอร่อยมากช็อตเบสเย้ก็ตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนน่ามันมากก็พัสดุเต็มโต๊ะเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นที่ทำงานใหม่ของเรลลี่นะขึ้นมาบนชั้น2ก็จะมีแบบเป็นบาร์บี้แล้วก็เป็นแบบที่ทำงานของเรลลี่เดี๋ยวเรลลี่ค่อยมาถ่ายงานพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมเล่นเปียโนต่างๆนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเตียงใหม่กันเตียงใหม่เรามาแล้วนี่อ่ะเปิดไฟห้องแสงสุดเตียงใหม่เรามาแล้วจ้าก็มีผ้าปูที่นอนใหม่ด้วยนะเป็นสีแบบออกเบจหน่อยนึงนะจ๊ะก็คือมีขอบเป็นสีดำอันนี้ลิซื้อจากช้อปปี้นะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีในรูมทัวร์นะแล้วก็อันนี้เป็นเตียงแล้วก็เป็นหมอนยางพาราใหม่คือข้างบนเนี้ยเตียงมันฟินมากเลยเอาท็อปเปอร์มาวางเอาไว้นะคะเป็นท็อปเปอร์แบบขนห่านอันนี้ก็ได้มาจากช้อปปี้เหมือนกันนะเวลาขึ้นไปนอนคือสบายมากคือแบบห่มผ้าก็คือสบายหลับระบายแอนด์กู๊ดไนท์มากเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดอะไรก่อนนะเพราะว่าชุดนี้สกปรกแล้วก็ขึ้นมาบนเตียงจ้ะอุ้ยคุณแม่งงไปหมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมานวดแผ่นโบราณเดี๋ยวเพื่อนลิลลี่จะมานวดให้นะจ๊ะเดี๋ยวลิลลี่ก็จะไปอาบน้ำมาจะเตรียมตัวให้เพื่อนลิลลี่นวดให้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวนอนมาอยู่กับนวดบายนุ่นเพื่อนลิลลี่ที่แท้นี่กับบริการเตียงใหม่เปิดประเดิมเตียงใหม่วันแรกมานวดจ้านี่น้ำมันไทยเส้นดูแพงขึ้นมาเลยทันทีอย่าทำหกใส่ของกูแล้วกันเขามีให้เลือกถึงแบบหลายเฉดสีมากแต่ว่ากินเหมือนกันหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันเนี้ยไม่เหมือนอยู่อันเดียวนอกนั้นสีเขียวกับสีส้มสีเนี้ยสีเนี้ยคือเหมือนคล้ายๆกันหมดอ่ะจริงๆแล้วใช่แต่ว่าเราก็เลือกเป็นสีเขียวเป็นสลิดพังพรเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอันนี้หอมสุดเริ่มเลยดีกว่าสบายมากยังไม่เริ่มบริการแบบรูปแบบใหม่ที่สบายมากค่ะเขามีบริการรับถ่ายรูปด้วยนะคะใช้เขาไปเมื่อกี้แล้วก็ไปสอนเขาขายอุ้ยเงียบดีกว่านะคะตอนนี้ลิลลี่ขอตัวหลับดีกว่าค่ะมิจิโฮแบบอะไรเนี่ยคือจะมีคอนเทนต์ไหมเนี่ยเย้ทุกคนถามจริงว่าเปลี่ยนกี่ชุดดีกว่าต่อ1วันเนาะคือลิลลี่เปลี่ยนชุดเยอะมากก็คือตื่นเต้นมากเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ลองนอนเตียงใหม่แล้วนะจ๊ะก็วอล์กกักตัวของลิลลี่อย่าเรียกว่ากักตัวเลยเรียกว่าวอล์กในช่วง New Normal ละกันที่แบบเราจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆก็คือไม่ได้วุ่นวายอย่างนี้ทุกวันหรอกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่แบบทำกิจกรรมเยอะปกติก็จะแบบอยู่บ้านดูซีรีส์ทำนู่นทำนี่ของเอลลี่ไปแล้วก็ถ่ายงานถ่ายรูปอัปเดตเครื่องสำอางต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเอลลี่มีแผนคิดว่าลิลลี่จะทำธุรกิจซึ่งบอกเลยละกันกว่าวันนี้จะออกเผลอๆก็เป็นช่วงที่ลิลลี่ใกล้เปิดตัวแล้วลิลลี่กล่าวว่าลิลลี่จะทำหอยนางรมขายนะคะซึ่งก็คือเพจ oysterroom.bkk นะคะยังไงก็ฝากไปติดตามกันด้วยแล้วก็ลิลลี่ก็คิดว่าลิลลี่จะปรับปรุงร้านนาวิยาออฟฟิเชียลของลิลลี่ที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะอาจจะมีการไลฟ์ขายใน Facebook หรืออะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คือทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าแบบทุกคนกระทบหมดเนาะขนาดลิลลี่แบบทำงานเกี่ยวกับสายรีวิวออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆลิลลี่ก็กระทบไปด้วยเลยเพราะว่าอีเวนต์อย่างงี้ก็ไม่มีให้ออกแล้วนะคะก็แบบเงาๆนะก็หากิจกรรมทำหารายได้พิเศษเข้าตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงจริงๆลิลลี่เคยจัดกิจกรรมกล่องสุ่มไปแต่ว่ากิจกรรมกล่องสุ่มเนี่ยเป็นการให้สุ่มเครื่องสำอาง300 500 700ไปจนถึง 1,000 บาทซึ่งลิลลี่ก็เอารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคให้มูลนิธิแบบบ้านพักฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ทำในช่วง New Normal ช่วงกักตัวเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าแบบเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าลิลลี่คิดว่าหลายๆคนอาจจะลืมแบบว่ามองข้ามมูลนิธิเหล่านี้ว่าจริงๆเขาก็น่าจะเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าอาจจะแบบบริจาคแต่โรงพยาบาลต่างๆเครื่องมือการแพทย์ต่างๆที่เขาเดือดร้อนลิลลี่ก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวลิลลี่เอาเงินของลิลลี่ที่ทำกิจกรรมบางส่วนไปบริจาคเกี่ยวกับมูลนิธิอื่น
ื่นบ้างดีกว่าจะได้เป็นการกระจายรายได้นะอืมถ้าเกิดสมมติใครชอบกิจกรรมอะไรแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะลิลี่อาจจะรวบรวมแล้วก็จัดกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะรวมถึงฝากธุรกิจเล็กๆของลิลี่ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติใครมีอะไรอยากจะมาปรึกษาหรือว่ามาอัปเดตชีวิตพูดคุยกันนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้หรือว่าถ้าอยากจะส่วนตัวหน่อยก็ได้เล็กมาหาลิลี่ได้เลยนะถ้าเกิดลิลี่เห็นข้อความลิลี่จะไปตอบทุกคนนะคะก็มาพูดคุยทักทายกันนะคะใน IG ลิลี่นวิยาหรือว่าแฟนเพจ Dear My Melody เลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย